ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ18 มีนาคม 2559สดๆจากมิราเคิล Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็วันศุกร์สิ้นเดือนนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างกลางเดือนค่ะอาจารย์ก็เลยว่ารอเงินเดือนออกหลายท่านก็ลุ้นอยู่คือแต่ว่าการจราจรช่วงนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยติดขัดนะส่วนหนึ่งก็น้องๆก็ปิดภาคเรียนกันด้วยนะครับฉะนั้นวันศุกร์วันนี้ช่วงเย็นๆหลายคนก็อาจจะไม่ต้องเคร่งเครียดกับในเรื่องของการเดินทางสักเท่าไหร่ครับก็ภาวนาเอาไว้นะคะว่าในเรื่องของการจราจรทุกวันศุกร์ก็บอกเหมือนเป็นวันศุกร์แห่งชาติจริงๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบนะคะที่จะดับชาร์จหรือไฟตัวเองก่อนทำไงให้เต็มที่นะคะวันนี้ลุยให้เต็มที่แล้วกันแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงของอุณหภูมิอากาศตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราลุ้นกันว่าจะถึง41หรือเปล่าไม่ถึงแต่ก็ร้อนแบบแห้งใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของการระมัดระวังนะคะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสภาพสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยช่วง17ถึง19มีนาคมก็ยังอยู่ในช่วงความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะก็ดูแลตัวเองด้วยสำหรับใครที่ต้องทำงานกลางแดดหรือว่าต้องใช้ชีวิตแบบกลางแดดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาล้มป่วยไปเนี่ยบางทีทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพมันก็ทำอะไรได้ไม่เต็มที่เหมือนกันก็หลักการง่ายๆในแง่ของการเขาเรียกว่าบรรเทาเบาบางในเรื่องของอากาศนะบางบ้านก็อาจจะไม่มีในเรื่องของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ใช้นะครับเขาบอกว่าให้มันอาบน้ำบ่อยๆจะเป็นการช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็ดูแลสุขภาพท่านด้วยนะเพราะบางครั้งโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถจะสื่อสารกับเราได้ด้วยคำพูดเนี่ยนะต้องคอยหมั่นในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลหน่อยนะครับแต่ว่าอีกไม่กี่วันแล้วครับก็จะถึงช่วงเวลาที่พวกเราจะได้มาเจอกันกับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริจาคโลหิตซึ่งปีนี้ก็ต้องเป็นขวบปีที่3แล้วครับที่เราทำกิจกรรมนี้กันมาอย่างต่อเนื่องก็ครั้งนี้นะคะเราจะเจอกันนะคะบ่ายโมงนะวันเสาร์ที่26มีนาคมนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านไหนนะคะที่บริจาคเลือดเป็นประจำทุกครั้งนะคะหรือว่าท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยเลยแต่ว่าครั้งนี้ร่างกายแข็งแรงละเราพร้อมนะคะที่จะบริจาคเลือดร่วมกันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697นะคะและ0831997972นะคะครั้งนี้เรารับเนี่ยก็ไม่จำกัดจำนวนเช่นเคยนะคะเพราะว่าในส่วนของเลือดเนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีความสำคัญเนาะเวลาเป็นคลังเลือดจริงๆเนี่ยอันนี้คือยิ่งใกล้ๆเทศกาลอย่างสงกรานต์เนี่ยทุกปีเราก็อาจจะได้เห็นอุบัติเหตุบ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะไปช่วยชีวิตได้หลายต่อหลายชีวิตเลยนะคะก็มาร่วมกันได้แล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใครที่อาจจะแบบดื่มแอลกอฮอล์นะสูบบุหรี่เนี่ยจะต้องขออนุญาตงดไปบ้างนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อเลือดที่เราจะส่งต่อกันเป็นแบบนี้ครับก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าในช่วงวันที่จะบริจาคนั้นเขาบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการรับประทานยาทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะนะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองและสำคัญครับก่อน24ชั่วโมงในวันบริจาคนั้นเลี่ยงนะครับแอลกอฮอล์ทุกประเภทส่วนบุหรี่เนี่ยก่อนและหลัง1ชั่วโมงเพื่อการฟอกโลหิตมีประสิทธิภาพและที่สำคัญครั้งนี้เรานัดกันตอนบ่ายนะครับไม่ใช่ช่วงเช้าเหมือนที่ผ่านมาก็คือเจอโดยพร้อมเพรียงนะครับบ่ายโมงตรงเพราะว่าหลายครั้งมีแฟนรายการหลายๆท่านครับที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานครบางคนก็มาไม่ทันกิจกรรมแล้วเสร็จบางท่านก็เพิ่งมาเจอกันในช่วงขาออกนะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงดังนั้นเข้าเช้าเข้ากลางวันทานมาให้ครบมื้อหลักแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันทุกประเภทเพราะมันจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเพื่อตอบแทนจิตอันเป็นกุศลครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียน60ท่านแรกนะครับทางรายการก็จะมอบวัตถุมงคลจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเป็นพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วให้สำหรับ60ท่านแรกที่โทรเข้ามาลงทะเบียนครับแต่ว่าในส่วนของการรับอย่างที่บอกค่ะว่าไม่จำกัดจำนวนจริงๆเนาะครั้งนี้ใครที่
ตั้งใจอยากจะมาเจอกันนะคะก็จะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนเสาร์หน้าแล้วนะคะที่จะได้ไปเจอกันบ่ายโมงตรงนะคะสภากาชาดไทยนะคะเจอกันอย่างพร้อมเพรียงกันละกันแล้วก็มีหลายท่านนะมุ้ยที่แบบน่ารักมากคือบางคนก็แบบสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับไม่สามารถจะร่วมกิจกรรมได้ก็แสดงความจำนงนะครับอยากจะให้คือบริจาคเงินนะให้กับทางสภากาชาดผมจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่โอนเข้ามาผมจะนำไปบริจาคให้ที่ทางสภากาชาดโดยตรงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของทางสภากาชาดตามความเหมาะสมครับนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีเราได้จัดขึ้นนะมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สำหรับนะคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคเลือดเลยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะส่งต่อน้ำจิตน้ำใจให้ได้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยจ้ะและในวันเสาร์ที่26นั้นช่วงเช้านะครับก็มีกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถ รุชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในภาพนะครับก็เชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับหรือว่าท่านที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมงานไหว้ครูและมอบวุฒิบัตรประจำปี2559ครับณหอประชุมเทศบาลตำบลปลายบางถนนกาญจนาภิเษกนี่แหละครับนะในจังหวัดนนทบุรีก็คือสังเกตง่ายๆสถานที่จัดงานนี้จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนนกันกับสมาคมโหรที่อยู่ในซอยวัดส้มเกลียงหาไม่ยากนะครับแล้วก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เช้าเลยครับของเสาร์ที่26ก็คือตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลข089นะคะ150-9909แล้วก็096นะคะ104-5299นั่นเองครับก็อย่างที่เรียนนะนอกจากเหมือนกับเป็นกึ่งๆงานคืนสู่เหย้าด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนศึกษาโหราศาสตร์มากี่ปีแล้วก็ตามกลับไปเยี่ยมครูบาอาจารย์นะครับเข้าร่วมพิธีที่สำคัญกราบไหว้ขอพรนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นคำว่าวุฒิบัตรนี่ผมยุบพูดอยู่เสมอแหละว่าถ้าใครมาศึกษาโหราศาสตร์ที่สมาคมแห่งนี้เปรียบเสมือนกับประกาศนียบัตรรองรับจริงๆนะครับจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นและในแง่ของคนที่เข้ามาให้เราตรวจดวงชะตาเนี่ยก็จะมีความมั่นใจด้วยนะครับว่าเราจบการศึกษาจากสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโหราศาสตร์นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับในวันเสาร์ที่26ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า7นาฬิกาเป็นต้นไปครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับนักโหราศาสตร์นะคะหลายๆท่านที่จบการศึกษาแล้วด้วยนะคะเราคงจะได้เห็นนักโหราศาสตร์อีกมากมายนะหรือว่านักพยากรณ์อีกเยอะแยะเลยนะที่จะได้มารองรับกับหลายๆคนนั่นเองนะคะหลายๆแล้วก็หลายๆศาสตร์ด้วยนะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ SMS นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดแล้วก็คนส่งคำถามเนี่ยก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลต้องครบถ้วนแล้วโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างศุกร์ที่18มีนาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน4ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องมีสมาธิมากเป็นพิเศษนะครับเพราะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาและที่สำคัญวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เลิกงานตรงเหมือนคนปกติสภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับการลงทุนถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากเกินก็ถือว่าสมหวังพอรับได้ความรักคนที่มีคู่วันนี้อยากที่จะให้อภัยกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยปล่อยผ่านซะโสดไม่เด่นถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เรื่องของงานอยากให้ยึดถือในเรื่องของเสียงข้างมากเป็นหลักการตัดสินใจบางอย่างในเรื่องที่มีความสำคัญมันคงจะทำให้ทุกคนถูกใจหมดไม่ได้นะฉะนั้นวันนี้ดูภาพใหญ่การเงินเหมาะกับการเก็บเล็กผสมน้อยครับไม่ว่าจะเป็นการออมหรือแม้กระทั่งการลงทุนอย่าทำอะไรที่ลัดขั้นตอนความรักเน้นไปที่คนมีคู่ครองเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจนะครับหรือแม้กระทั่งการลองขอในสิ่งที่พึงปรารถนาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานทายดีนะครับอาจจะเป็นข่าวคราวในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มคนที่มีของมีฝีไม้ลายมือวันนี้ให้หาโอกาสแสดงผลงานนะครับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นหรือว่าแจ้งเกิดได้แต่การเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทวันนี้บริหารสภาพคล่องให้ดีเงินทองผ่านมือนะครับความรักอย่าล้อเล่นไม่รักไม่ชอบจริงๆก็อย่าให้ความหวังถ้าไม่ได้แน่ใจเนี่ยจะทำให้คนอื่นทุกข์ใจเปล่าๆครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ทุกเม็ดเก็บรายละเอียดนะครับอย่าละเลยในประเด็นที่คนไม่ได้ให้ความสนใจเพราะวันนี้มันมีโอกาสที่จะขยับขยายกลายเป็นปัญหาใหญ่การเงินให้เพลย์เซฟครับถือคติที่ว่าได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเข้าเนื้อความรักยังไม่ได้รับผลกระทบถึงจะมีภารกิจแค่ไหนก็ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยในเรื่องของการทำงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานในความหมายอาจจะไม่ถึงแผนสำรองก็ใช่เพราะวันนี้สิ่งที่ทำอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรรวมถึงคนในครอบครัวรวมไปถึงในเรื่องของเงินทองความรักก็ยังแข็งแรงดีครับถึงมีปัญหาอะไรวันนี้คุยกันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้หาแผนสำรองทำอะไรแบบคู่ขนานเสริมเรื่องงานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกทีมลูกน้องบริวารแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจก็มีโอกาสสมหวังคลิกในสิ่งที่คาดคิดการเงินก็พอจะมีลูกฟลุกพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ถึงโชคลาภจากการช่วยเหลือของตัวบุคคลก็ได้นะครับความรักคนโสดไม่มีเรื่องให้ทุกข์แต่คนมีคู่วันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เปิดใจกว้างๆนะครับพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งวิธีคิดที่เราไม่เคยล่วงรู้มาก่อนการเงินถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปโดยเฉพาะบุรุษเพศความรักคนที่กำลังทำคะแนนจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับโสดเองก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเรียนรู้เยอะๆนะสิ่งใหม่ๆสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการเข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้จะทำให้เพิ่มโอกาสมากขึ้นครับเขาบอกว่าซินเนอร์จี้นะ1บวก1มากกว่า3ขยายไซส์การลงทุนก็ใช่แต่ความรักอย่าเรื่องมากอย่ามากเรื่องอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่แต่งานทายดีครับสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างคนทำธุรกิจวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอกันลู่ทางที่น่าสนใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะอีกหนึ่งราศีวันนี้เยอะนะครับ เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมเขาบอกว่าต้องควบคุมจิตใต้สำนึกให้ดีวันนี้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดต่อจริยธรรมผมหมายถึงการทำงานนะครับแม้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ก็ตามสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาครับส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมคนมีคู่เวลามีปัญหาให้เข้าทางผู้ใหญ่คนโสดเวลาจะเข้าหาใครก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะจิตใต้สำนึกรับผิดชอบชั่วดีเสริมเรื่องงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ครับวันนี้ในส่วนของการทำงานทำให้ดีที่สุดทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับวันนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะแต่การเงินต้องระวังปัญหาที่เกิดจากเอกสารสัญญาฉะนั้นคนที่ต้องลงนามในการทำธุรกรรมวันนี้ต้องมีความรอบคอบความรักถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาก็มีโอกาสเกิดปัญหาในลักษณะของความไว้เนื้อเชื่อใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเหลืองเข้มเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ในส่วนของการลงทุนถึงจะผิดพลาดอย่าเพิ่งถอดใจนะครับให้ลองดูว่าเรามีทรัพยากรที่เหลืออยู่แค่ไหนใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นความรักทรงๆแต่คนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าหาข้อมูลเยอะๆงานวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากคนหรือจากลักษณะเนื้องานฉะนั้นวันนี้ทำงานเชิงรุกครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะสีดำเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของการลงทุนประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเรานะครับเพราะวันนี้ถ้าทำเกินตัวแล้วคุณจะทุกข์ในอนาคตความรักถ้าได้เจอคนที่ถูกใจวันนี้มีโอกาสพัฒนาสานความสัมพันธ์ต่อไปได้งานก็เช่นเดียวกันทายดีวันนี้ต้องบอกว่ามีความชัดเจนกับสิ่งที่คิดฝันและอยากจะทำไม่มีใครเปลี่ยนความตั้งใจได้ง่ายๆสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะประเมินตัวเองนะโอกาสมาเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าคุณทำอะไรที่เกินตัวระวังจะทุกข์หลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่และนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลนะคะมาที่ SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้แต่อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากนะคะระบุให้ครบถ้วนใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลให้ชัดเจนนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ